5ล่ะรัฐธรรมนูญของไทยถึงลูกถึงยังเป็นปัญหาแบบถนนลูกรังดีๆนี่เองคือผมงงผมกำลังคิดแทนคุณสุพจน์ไข่มุกว่าวันนี้เจออย่างนี้แล้วจะรู้สึกยังไงว่าไอ้คลิปเนี่ยมันจะหลอกท่านไปหลอกหลอนไปจนชั่วลูกชั่วหลานก็ที่แกบอกว่าคุณชัดชาติเนี่ยนะฮะจะตายแล้วเกิดใหม่ใช้นี่มาหมดแต่ผมคิดว่าไอ้คลิปเนี่ยท่านตายแล้วเกิดใหม่ลูกหลานก็จะโดนหลอกอย่างเงี้ยตลอดเพราะว่าการที่จะทำโครงการนี้นะแล้วก็รวมถึงกระทรวงคมนาคมมีแผนการลงทุนประมาณ 1.9 ล้านล้านบาทเนี่ยนี่ไม่เท่ากับ2ล้านล้านเหรอฮะและตอนนี้จะทำให้หนี้สาธารณะของเราเนี่ยมากกว่า 50% ของ GDP คือแล้วอย่าลืมว่าคราวที่แล้วเนี่ยไอ้หนี้สาธารณะที่อยู่ในระดับของเราเนี่ยที่เขาเกรงว่ามันจะสูงขึ้นมันเกิดจากการลงทุนครับแต่บ้านเราเนี่ยหนี้สาธารณะที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มมาจากการบริหารจัดการเศรษฐกิจที่ล้มเหลวครับและทำให้คนเข้าไปตกอยู่ในสภาวะหนี้เราไม่ได้เอาคลิปนั้นมาเพื่อจะตอบโต้พลเอกประยุทธ์นะฮะหมายถึงว่าถ้าเกิดเราเชียร์รถไฟความเร็วสูงเมื่ออดีตถึงวันนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์จะทำเราก็จะเชียร์อยู่ครับในเรื่องรถไฟความเร็วสูงเพียงแต่มันยุทธศาสตร์เดียวกันหรือไม่ยุทธศาสตร์นี้เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคหรือไม่ไม่ไม่เพราะว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่จำเป็นแต่ก็ดูจากวันนี้คำให้สัมภาษณ์ที่จีนกับคำให้สัมภาษณ์วันนี้ไม่ตรงกันนะอันนั้นบอกว่าที่บอกจีนบอกว่าไม่จำเป็นต้องเชื่อมกับประเทศใดก็ได้ขอให้มีกรุงเทพไปถึงโคราชแต่พอกลับมาที่เมืองไทยก็บอกว่าค่อยๆทำแล้วก็ต้องเชื่อมต่อแล้วก็ยอมรับถึงความไม่คุ้มค่าการลงทุนถ้าประชาธิปัตย์ตอบโต้ในเวลานั้นที่ทำพรบ2ล้านล้านว่าโครงการนี้ทำแล้วก็จะเป็นหนี้ชั่วลูกชั่วหลานไม่มีทางคุ้มค่าการลงทุนแน่นอนแต่ว่ามันมีนัยยะบางประการอยู่ตอนที่พลเอกประยุทธ์ลงมาถึงกรุงเทพวันนี้นะฮะก็ให้สัมภาษณ์ที่ท่าอากาศยานทหาร2เนี่ยบอกว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันและข้อมูลทั้งหมดได้คิดทบทวนแล้วว่าควรดำเนินการเองดีกว่าเพื่อให้เป็นของเราเองภายในประเทศของเราซึ่งตนเห็นศักยภาพที่พร้อมก่อนในภาคอีสานจะเปิดประตูด้านอีสานก่อนอันนี้เป็นเรื่องการเชื่อมโยงชัดเจนนะว่าจะเปิดประตูด้านอีสานก่อนเพราะอีสานมีแหล่งวัตถุดิบเป็นแหล่งแรงงานเป็นแหล่งสถานประกอบการต่างๆที่มีอยู่แล้วและมีจังหวัดหลายจังหวัดที่มีความเข้มแข็งมีรายได้ต่อ GDP แปลว่าท่านคิดอะไรอยู่เหมือนกันเห็นถึงยุทธศาสตร์อยู่เหมือนกันว่ารถไฟความเร็วสูงมันไม่ใช่เรื่องมันจะมาสร้างประวัติศาสตร์ของท่านอย่างเดียวยุทธศาสตร์หรือการเมืองยุทธศาสตร์ไม่ใช่การเมืองใช่ไหมพี่ชูวัฒน์การเมืองผมไม่เชื่อว่าใจว่าจะเป็นเรื่องการเมืองในแง่เพราะว่านี่เป็นนโยบายหลักที่เขาชูเข้ามาตั้งแต่เขาเข้ามารับตำแหน่งครับและเป็นนายกแล้วเขาเริ่มรู้ว่าเวลาลดน้อยลงแล้วครับใช่ไหมฮะว่าถ้ามันมีการเลือกตั้งปีหน้าก็คงหมดไปเพราะฉะนั้นต้องการที่จะทิ้งอะไรเอาไว้เพราะว่าอย่างหนึ่งที่ท่านอยากจะทิ้งเอาไว้เนี่ยก็คือกระทรวง ICT แน่ๆนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะทำดิจิตอลอีโคโนมีซึ่งจบไปรากเรื่องความมั่นคงแต่มันไปแล้วใช่ไหมฮะแต่ในทางกลับกันแล้วเนี่ยเรื่องนี้คงอยากจะทิ้งไว้แต่ถามผมถ้าถามผมอีกทีนะฮะทำแค่นี้อย่าทำเลยครับอันนี้พูดจริงๆขับรถไปโคราชเนี่ย3 ชั่วโมงได้ครับนะฮะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วที่ท่านบอกว่าสามารถวิ่งได้1 ชั่วโมง 250นี่ไม่จริงนะฮะครับเพราะว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันต้องการการ step up speed ครับจนกว่ามันต้องใช้ประมาณ 30-40 กิโลในการที่จะเข้าสู่ความเร็วที่สูงที่สุดของเขาได้และพอจะจอดก็ต้องหยุดผมเห็นด้วยทำแล้วก็อย่าทำแค่โคราชทำไปเลยถึงหนองคายเปิดประตูด้านนั้นไปเลยแล้วถ้าจีนจะขนสินค้าคิดแพงๆครับผมแล้วนั่นคือสิ่งที่คุณชาชาติก็พูดตลอดว่ามันไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่คิดระบบนี้ทั้งหมดภายในเวลาเดียวกันวางโครงสร้างพื้นฐานไปพร้อมกันเพราะเรารอไปเรื่อยๆทำเป็นทีละขยักเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือการเสียโอกาสเพราะราคาของสินค้าราคาของเทคโนโลยีจะมีราคาสูงมากขึ้นไปเรื่อยๆในขณะที่ชีวิตหรือโอกาสของประชาชนเนี่ยมันต้องได้รับการตอบสนองอย่างเร็วที่สุดแต่อย่าพูดถึงแค่เงินกู้อย่าพูดถึงแค่รถไฟไปถึงหนองคายหรือโคราชกรุณาพูดถึง2ข้างทางด้วยว่าท่านจะทำคัสเตอร์ยังไงถ้าจำได้สมัยตอนที่คุณยิ่งลักษณ์เตรียมจะกู้2ล้านล้านมีแผนรถไฟมีการประชุมจังหวัดหาลือคัสเตอร์จังหวัดว่าจุดเด่นคืออะไรจุดขายคืออะไรในแต่ละจังหวัดตรงนั้นอะไรจะขึ้นสินค้าเชื่อมโยงรางคู่นะครับที่จะเชื่อมเข้ามาสู่สถานีและการใช้สถานีเป็นหับในการขนส่งสินค้าต้องคิดเยอะฮะต้องคิดเยอะจริงๆแล้วโครงการรถไฟไทยจีนนั้นประชุมมาแล้วถึง9ครั้งตั้งแต่ปี2557จนครั้งสุดท้ายก็คือเดือนธันวาคมที่ผ่านมาผมเองก็มีโอกาสไปทำข่าวด้วยนะพี่ชูวิทย์แล้วก็มีการวางศิลาฤกษ์นะที่สถานีรถไฟเชียงรากน้อยปทุมธานีเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาเดี๋ยวผมต้องไปดูหน่อยเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปเก็บไว้ครับเพราะมันเป็นศิลาจารึกที่ไม่มีอยู่จริงแล้ว